สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะประจำวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ค่ะอยู่กับดิฉันอุษณีเอกอุษณีและตอนนี้อาจารย์สุดาทิพย์อยู่กับเราในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ค่ะโอ้วันนี้มีหลายประเด็นมากมายซึ่งรวมถึงสถานการณ์ในพม่าด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพักพม่าไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยขอคุยเหตุการณ์ในสหรัฐก่อนค่ะอาจารย์ยังเก็บตกเรื่องของกรณีผลงานที่คุณทรัมป์ทิ้งไว้โดยเฉพาะเรื่องของการบุกสภาใช่ไหมคะที่ล่าสุดใช่ค่ะก็คืออย่างนี้ค่ะวันที่9นี้เขาทางไอ้วุฒิสภาเนี่ยโดยประธานเสียงข้างมากคนใหม่คือสวอาวุโสจากนิวยอร์กชักชูเมอร์เนี่ยเขาก็เอาเรื่องเข้าทางวุฒิสภาแล้วก็ตกลงวันที่9นี่ก็จะเริ่มพิจารณาเกี่ยวกับการถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจริงๆเขาออกไปแล้วแต่ว่าเขายังคือสภาเขาลงมติจำได้ไหมคะที่แล้วที่เราคุยกัน55-45ก็คือมีสว.รีพับลิกันเนี่ยข้ามฟากไปลงคะแนนให้เดโมแครต5คนบอกว่าให้เดินหน้าต่อไงว่าจะรับพิจารณาหรือไม่รับเนี่ยมันผ่านมาแล้วว่ารับแม้ว่าเจ้าตัวจะออกไปแล้วอ่ะโดนัลด์ทรัมป์9นี้เองนะคะคราวนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังทรัมป์ก็กำลังหาทนายความแล้วก็ชุดเก่าก็ลาออกไปแล้วก็ทางด้านเดโมแครตเขาก็ทำยังไงเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนู้ที่จะเอาคะแนนของรีพับลิกันอีกเท่าไหร่นะ17เสียง50มีอยู่แล้วแล้วก็บวกกับรีพับลิกัน17เสียงก้าววากมาเดโมแครตนี่ยากยิ่งเลยเพราะนั้นจะต้องใส่ไอ้วิดีโอคลิปปิ้งอะไรต่างๆในเหตุการณ์วันนั้นและอาจจะต้องย้อนหลังก่อนหน้าเพราะคุณทรัมป์เนี่ยนะคะ BBC ก็ทำออกมาหลายสื่อเลยเขาตามไอ้ Twitter ของคุณทรัมป์เนี่ยต้องกลับไปตั้งแต่เมษายนของปีที่แล้วเลยนะคะที่แกบอกเลยบอกว่าถ้าผมเนี่ยนะต้องชนะอย่างเดียวเพราะคะแนนท่วมท้นถ้าแพ้นี่คือถูกโกงคือแกปูอึดมาตลอดเหมือนที่แกปูบอกว่าเฟกนิวเฟกนิวแล้วก็สื่อคือศัตรูของประชาชนนี่เป็นแนบเนียนมากของเขาทางด้านจิตวิทยาทางด้านที่เรียกว่าสร้างไอ้ความกลัวหรือว่าขณะเดียวกันเนี่ยโกหกมาหลายๆเดือนเลยเพราะนั้นเป็นน้ำหยดลงหินอย่างก่อนเพราะนั้นก็เดโมแครตจะต้องใช้อันนี้สู้ค่ะคือให้เห็นเลยว่าเป็นแผนชั่วของทรัมป์วางแผนมานานและคราวนี้ก็ขณะเดียวกันเนี่ยในเหตุการณ์จลาจลเขาเรียกว่า insurrection คือกบฏเนี่ยนะคะ incitement of insurrection เป็นข้อหาของฝ่ายเดโมแครตนี่ก็คือว่าวันนั้นที่บุกไอ้พวกบ้าคลั่งม็อบทั้งหลายเนี่ยซึ่งก็จะเป็นฝ่ายขวาตกขอบแล้วก็เป็นนีโอนาซีติดอาวุธและวางแผนกันมาเข้าไปดูไอ้การติดต่อทางไอ้โซเชียลมีเดียของกลุ่มเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโอสคีเปอร์นะไอ้พวกนี้ก็คือว่าอะไรนะรักษาคำมั่นคำสาบานแล้วก็จะมีไอ้คราวบอยนะฮะแล้วไอ้พวกไอ้เยอะแยะไปหมดหลายกลุ่มคิวอานอนนะคะสามกลุ่มหลักๆเนี่ยแล้วก็ที่ไม่มีชื่อเล็กๆเยอะคือนี้อย่างนี้ค่ะก็คือว่าในที่สุดสู้แล้วตำรวจประจำวอชิงตันดีซีเนี่ยสู้แล้วตัวเองตายค่ะชื่อคุณไบรอันอะไรนามสกุลเรียกยากหน่อยนะคะซิกนิกใช่ไหมซิกนิกใช่ใช่ก็สรุปว่าเขาก็เลยวันนั้นพอตายคือเหตุการณ์นี้วันพุธที่6มกราคมจะต้องจารึกในประวัติศาสตร์อเมริกามันไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คืออาจจะเคยเกิดแต่ว่านั่นก็คือว่าไม่ได้บุกกันถึงขนาดหนักมีอะไร1980กว่ามีครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็เอาศพของตำรวจคนนั้น2คนนะมาทำพิธีให้เกียรติที่โรทันดาซึ่งเป็นอาคารใหญ่ที่สำหรับวางศพประธานาธิบดีที่รัฐสภาเนี่ยนะฮะแล้วคราวนี้หนนั้นนะก็คือไอ้คนร้ายมันบุกเข้าไปไม่กี่คนเลยไปยิงตำรวจตายตำรวจสู้ตำรวจตายอ่ะแต่หนนี้มากันเป็นหมื่นค่ะมันก็เหตุการณ์เหมือนกันเขาก็เลยจัดพิธีเขาเรียกอะไรให้เกียรติหรือว่ารำลึกถึงการเสียสละชีวิตของคุณไบรอันตำรวจคนนี้ของ BC นะคะเพื่อที่จะมันต้องบิ้วอารมณ์ไงมันต้องให้เห็นว่าไอ้ความฉกาจฉกรรจ์ของวันที่6มกราเนี่ยมันหนักหนาขนาดไหนแล้วตำรวจคนนี้เสียสละชีวิตแล้วยังมีตำรวจอีก2คนฆ่าตัวตายนะคะหลังเหตุการณ์คือเขาพิทักษ์รัฐสภาไม่ได้ตำรวจดีนะแต่ไม่มีตำรวจชั่วไอ้พวกมะเขือเทศอะไรอย่างที่เราคิดกันเนี่ยนะคะพวกนั้นถ่ายเซลฟี่กับผู้ที่บุกมาแล้วก็ยังมีไอ้การติดต่อทางด้านโซเชียลมีเดียที่ให้กำลังใจแก่ไอ้คนที่จะบุกหรือว่าเปิดทางให้เข้าอะไรเงี้ยก็มีแต่นี่ตำรวจดีอะว่างั้นจริงๆมี3คนแต่คนหนึ่งจะตายนะที่เกิดเหตุคือคุณไบรอันเนี่ยวันนั้นนะคะแนนซี่เพโลซีเขาสั่งลดทนครึ่งเสาเลยนะคะวันที่6อะตอนเย็นอะเพราะมันเกิดเหตุในรัฐสภาเธอมีอำนาจที่เธอจะสั่งเพราะว่ามันสภาผู้แทนมันใหญ่นะฮะเพราะในตำแหน่งคนที่จะมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยไว้ประธานอันดับ
หนึ่งรองอันหลับแรกใช่ไหมฮะถ้าประธานาธิบดีเป็นอะไรไปเข้าผ่าตัดหรือว่าตายอย่างเคนเนดีนะ อันที่สองที่เป็นประธานสภาล่างนะคะแต่ว่าประธานเขาก็เป็นประธานไอสภาบนอยู่แล้วผู้ที่สภาเนี่ยเพราะฉะนั้นตำแหน่งของเธอสองวันเธอสั่งลดธงขึ้นเสาทำเงียบขาวไม่ลดธงค่ะสภาลดลดธงคือตอนนั้นคุณทรัมป์ไม่ให้ลดตอนหลังนี่ไอทำเงียบขาวถูกบีบไงฮะก็คือเขาจะลดธงเนี่ยนะคะต้องผ่านมติในสภาใหญ่ก่อนนะคุณแนนซี่เฟโลวีเนี่ยได้เสียงข้างมากเป็นของเดโมแครตเนี่ยอย่างไรก็ตามคนนี้ก็เลย เวลานี่ยังไม่ทันถึงเดือนหนึ่งก็จัดพิธีให้เกียรติก็คือเอาจริงๆก็คือจะต้องนำร่างขึ้นไปวางที่เรทันดาที่วางศพเนี่ยนะคะค่ะอันนี้ครอบครัวของเขาครีเมทค่ะเขาเรียกอะไรเผาศพอ่ะก็เหลือแต่เท่านะคะกระดูกอะไรเนี่ยก็ใส่เป็นกล่องเล็กๆก็มีชื่อนะคะก็ทำพิธีเลยเป็นค่ำของเมื่อวันอังคารเนี่ยแล้วก็ทำพิธีทางศาสนาวันพุธก็ยิ่งใหญ่เลยตอนค่ำเลยประมาณ3ทุ่มนะก็มีกองกำลังตำรวจเกียรติยศอะไรก็ตรงบันไดมันขึ้นไปยาวเลยนะกว่าจะขึ้นเนี่ยมันก็เศร้านะคะแล้วก็เขาก็มาทั้งกองตำรวจเลยที่วอชิงตันดีซีตอนนี้ที่จะชี้ชื่ออะไรนะเขามีตำรวจของคุณไบรอันเนี่ยนะคะเขาเอาจักรยานมาค่ะเขาเป็นทีมขี่จักรยานนะที่บอกใช่ไหมเขาตรวจเวลาเขาลาดตะเวนอ่ะเรามีแม้ประเทศไทยนี้ไหมคุณเก๋เคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นตำรวจขี่จักรยานเลยอันนี้เป็นแบบว่าเหมือนเป็นจักรยานไว้ลาดตะเวนไว้ลาดตะเวนเขาเดินหรือเขาลาดตะเวนของเราทุกคนขี่รถหมดติดแอร์ขี่รถหมดใช่ค่ะนะคะมีบางคนที่นะเอาขี่มอเตอร์ไซค์เราเห็นมอเตอร์ไซค์เห็นเยอะนะเกี่ยวกับจราจรใช่ไหมแต่ไม่มีจักรยานเลยนะทำไมอย่างนั้นเนี่ยประเทศเขาเป็นคนขายน้ำมันด้วยซ้ำไปนี่จะชี้เขาก็เอาจักรยานจอดนะคะเป็นแถวเลยนะแล้วก็พวกนี้ก็ยืนหน้าจักรยานเนี่ยเป็นแถวเลยจักรยานโอ้โหคือเศร้ามากอะนะคะแล้วเขาก็ลำเลียงมันก็เป็นกล่องเล็กๆอะที่ใส่เท่าอะนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงเป็นตราดาวของยศของคุณไบรอันเขาเนี่ยนะคะแล้วก็เดินขึ้นกระไดขึ้นไปแล้วก็ทำพิธีก็ประธานสภามาอะไรผู้นำเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยในสภาล่างแล้วก็ผู้ที่สภาก็มาก็ไปวางตั้งเอาไว้แล้วประธานาธิบดีก็มากับภรรยาคือมารับศพอะไม่ก็ว่าอย่างมารับเหมือนมาคำนับนี้นะคะเพื่อที่จะวางว่าวันขึ้นก็ทำพิธีทางศาสนาก็เป็นการให้เกียรติอะไรแบบนี้ก็นี่ก็คือการปูพื้นเพื่อจะให้เห็นว่ามันรุนแรงมากเพราะที่ผมมันเกิดอะไรขึ้นและตำรวจดีต้องเชิดชูนะคะนี่ก็เป็นรอยแผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์บุกสภาในครั้งนั้นอันนี้ของการสูญเสียใช่นี่ฝั่งการสูญเสียส่วนอีกด้านนึงเห็นบอกว่าคู่ขนานกันไปก็มีกรณีที่จะมีการขับเหรอคะเป็นส.ส.โอเคคนที่ปลุกปั่นเนี่ยฮะปลุกปั่นก็คือผู้หญิงคนนี้เป็นส.ส.สมัยแรกจากจอร์เจียค่ะชื่อมาร์เจอรี่เทเลอร์กรีนนะคะก็เธอก็เข้ามาในนามของกลุ่ม Q Anon น่ะ Q Anonymous Q เนี่ยเหมือน question นะแล้วก็ Anonymous ก็เหมือนกับว่าคำถามเนี่ยไม่รู้ใครถามนะแล้วก็ตั้งคำถามที่แปลกประหลาดมากเลยแล้วมันคล้ายๆกับฮิตเลอร์ค่ะคือเขาเชื่อเลยว่าไอ้ความเชื่อของเขาเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยที่ฮิตเลอร์เขาต้องฆ่ายิวเนี่ยเขาเชื่อว่ายิวเนี่ยกินเลือดเด็กอ่ะนะฮะให้บูชายันอย่างสมัยโบราณก็เราพูดถึง 5,000 ปีสมัยยังตอนนี้ยังเชื่อเรื่องเกี่ยวกับผู้ดีดีศาสตร์อะไรใช่ไหมฮะก่อนจะมีศาสนาเขาก็เชื่อแบบนั้นให้ฮิตเลอร์ก็เกลียดยิวมากเยคนนี้ก็เหมือนกันคุณมาร์จารีเนี่ยนะฮะเขาก็บอกพวกเดโมแครตเนี่ยเขากินเลือดเด็กโอ้ยล่ะนี่มันศตวรรษที่เท่าไหร่แล้วศตวรรษที่เท่าไหร่แล้วไม่มีไอ้เขาเรียกเหตุผลหรืออะไรรองรับหลักฐานน่ะนะคะแล้วก็พวกเชื่อนอนนี่ก็เชื่อหมดเลยแล้วก็เชื่อทุกอย่างของโดนัลด์ทรัมป์เขาเชื่อโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นเมสไซเออร์เป็นพระเจ้าที่ลงมาช่วยมนุษย์แล้วก็ไบเดนเนี่ยเป็นทีมของพวกกินเลือดเด็กรวมทั้งฮิลลารีนะคะก็บอกว่าเลี้ยงเด็กเอาไว้แล้วก็ละเมิดสิทธิเด็กนะชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กแล้วเคยมีฮิลลารียังเกือบตายเลยวันนั้นมันเหตุการณ์ตอนที่เธอลงสมัครนะคนก็กลูกันไปที่ร้านพิซซ่าเพราะไอ้กลุ่มคิวอนอนอันนี้เมื่อ4ปีที่แล้วนะมันเริ่มมีไอ้แนวคิดอันนี้นะแล้วก็บอกว่าไอ้ที่ร้านพิซซ่าเนี่ยนะใช้เด็กแอบเด็กไว้ที่อุโมงค์ใต้ดินฮัลโหลค่ะฮัลโหลสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะต่อสายไปที่อาจารย์นะคะกำลังคุยกันอยู่ถึงกรณีที่จะมีการขับส.ส.ของ Republican นะคะที่ชื่อว่า Marjorie Taylor Greene เขาก็บอกว่า
เป็นตัวแทนของแนวคิดลัทธิแบบคิวอานอนนะคะแล้วก็มีความคิดไปในทางที่รุนแรงนะคะแล้วเขาบอกว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลุกปั่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการบุกรัฐสภาของสหรัฐด้วยฉะนั้นทางด้านของเดโมแครตก็ไม่ยอมบอกว่าต้องขับออกไปนั่งอยู่ในกรรมธิการชุดไหนก็ต้องขับออกไปด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต่อเรื่องนี้กันพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาพูดคุยกับอาจารย์ต่อค่ะเอาละค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราคุยกันต่อเรื่องของกรณีที่จะมีการขับส.ส.รีพับลิกันค่ะเขาบอกว่าชื่อมาร์จอรี่เทเลอร์กรีนใช่ค่ะเธอเป็นส.ส.สมัยแรกแล้วก็เป็นหยุดประจำรัฐจอร์เจียนะคะคราวนี้ที่สำคัญเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นตัวแทนของกลุ่มคิวอานอนหรือคิวอานอนนิมัสนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความคิดแปลกประหลาดมันวิปริตมากมันเหมือนฮิตเลอร์เลยที่บอกว่ายิวเนี่ยร้ายมากแล้วกินเลือดเด็กอะไรต่างๆนี่กลุ่มนี้เขาก็เชื่อแบบนั้นฮิลลารีก็โดนมาแล้วไอ้ร้านพิซซ่าที่แถวๆนี่คือเวอร์จิเนียเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยคนกรูกันไปที่ร้านพิซซ่าเพราะมันส่งไอ้โซเชียลมีเดียว่าที่ใต้ดินของร้านใต้ดินของร้านนี้เป็นที่เก็บเด็กเอาไว้นะฮะแล้วก็เด็กนี่คือหมายความว่าละเมิดสิทธิเด็กไปขโมยเด็กมาจากที่ไหนก็ได้กรูไปแล้วไม่มีจริงๆมันเป็นการกุเรื่องขึ้นมาแต่นี่ทำลายชื่อเสียงฮิลลารีเพราะว่ากลุ่ม Q Anonymous เนี่ยเขาเชื่อว่าเดโมแครตเนี่ยเลวร้ายมากอ่ะแล้วพวกเขาบางคนก็แปลกๆนะเห็นเมื่อสองวันนี้มีคุณแม่คนหนึ่งอยู่เช้าคุณอะไรแล้วนะเธอเป็นตัวเอกของคิวอานอนิมัสเหมือนกันนะคะเธอเชื่อถูกล้างสมองว่าไอ้กลุ่มเดโมแครตเนี่ยนะคะตามที่ทรัมป์ก็บอกว่าถ้าหากว่าไบเดนสาบานตนเนี่ยนะโอ้โหประเทศอเมริกาจะยุคเข้าสู่ยุคมืดเลยเด็กก็จะเป็นอันตรายเธอเอาลูกไปซ่อนเลยเพราะเธอเห็นพิธีกำลังสาบานตนโจไบเดนเชื่อแบบนั้นแล้วผู้หญิงคนนี้ก็โอเวอร์เวย์ค่ะน้ำหนักมากคือเป็นคนที่หนึ่งตกงานไม่ค่อยปกติอ่ะคุณเด๋ไม่ได้เรียนหนังสือหรืออะไรเชื่อทุกปั่นหัวง่ายอ่ะเยอะพวกนี้เขากลัวจริงๆเขาคิดว่าวันที่ไบเดนสาบานตนเนี่ยมันจะเกิดอาเพศค่ะเพราะว่ามันผิดปกติมันต้องเป็นทรัมป์แล้วทรัมป์ก็กรอกอยู่ตลอดเวลาว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยนะเป็นคือเดโมแครตแล้วระวังนะคอมมิวนิสต์จะเข้ามาครองอเมริกาหมดแล้วเด็กเขาเอาไอ้ยายคุณแม่นี่ไปเอารีบเอาลูกกลับเลยพอเห็นกำลังสาบานตนตอนเที่ยงลูกไปโรงเรียนนะคะก็เอาลูกไปหยบเลยกลัวมากว่าลูกจะได้รับอันตรายจากพวกเดโมแครตก็จะกินเลือดไงฮะอ๋อมันเชื่อแบบแปลกเลยนะคือนี่ยายเนี่ยค่ะยายคนเนี้ยเออะไรมาจูรี่เนี่ยเป็นคนที่เป่าเป็นคนยุยงแล้วก็ใส่ข้อมูลนี้เข้าไปนานแล้วมันอยู่ในเว็บไซต์ของเธออยู่ในการติดต่อของเธอนะคะแล้วเธอก็บอกว่าเพราะฉะนั้นจะต้องกำจัดพวกเดโมแครตโดยเฉพาะอย่างแนนซี่เพโลซีต้องเอาลูกกระสุนไปเจาะหัวนะคะแล้วรวมถึงฮิลลารีขนาดนั้นเลยแล้วพวกนี้นะคะเขาจะวาดรูปที่รถไฮเอฟของเขานะเป็นรูปไอปืนจ่อที่ฮิลลารีหัวต้องยิงตายต้องกำจัดให้หมดเขาถึงไปบุกที่สภาแล้วเขาเชื่อที่ทรัมป์พูดจริงๆว่ารัฐบาลอเมริกันกำลังอยู่ในอันตรายประเทศกำลังอยู่ในอันตรายเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันสู้เพราะเขาก็รักชาติเนี่ยมันถูกปั่นหัวแบบพวกเสื้อใส่เสื้อแดงก็เหมือนกันนะเก๋เหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือนี้เขาเข้ามาได้ค่ะเป็นส.ส.มาเป็นส.ส.แล้วก็วีพับลิกเกิลเนี่ยคือเนี่ยก็เหมือนกับทรัมป์อ่ะจะทำไงอ่ะเขาส่งเด็กคนนี้เข้ามาไอ้ฐานเสียงของทรัมป์เหมือนกันแล้วจะทำไงอ่ะแล้วคุณไปไล่ทรัมป์ออกเดี๋ยวเด็กจะทรัมป์ไปตั้งพรรคใหม่แล้วหอบฐานเสียงมันก็แตกอ่ะพรรควีพับลิกเกิลแต่ต้อง handle with care ไม่งั้นจะเสียฐานเสียงทีนี้ยายแมจิรี่เนี่ยทางพรรคก็จะตั้งเป็นกรรมธิการการศึกษาของสภาล่างนะตายแล้วคือเดโมแครตก็ตายแล้วยิ่งหลักฐานออกมาเห็นเขาพูดนะวันที่6ด้วยไงเขาก็ยุยงปลูกปั่นบอกต้องจัดการต้องเข้าไปเนี่ยสภาเป็นของเราไม่ใช่เหรอเขาเข้าไปยึดสภาแล้วพูดเหมือนที่เราได้ยินที่ประเทศไทยนั่นแหละนะไม่ต้องเข้าไปยึดแล้วก็จัดการเนี่ยเดโมแครตให้หมดเอาเชือกไปจะผูกคอนะฮะแขวนคอผู้นำรวมทั้งไมค์เพนซี่ทรยศต่อโดนัลด์ทรัมป์พวกนี้เชื่อโดนัลด์ทรัมป์หมดเลยแล้วคราวนี้ก็ปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยเธอเขียนในไอการติดต่อของเธอโซเชียลมีเดียนะคะเธอบอกว่าเหตุการณ์ที่ยิงที่พาร์คเล่นที่ฟลอริดาจำได้ไหมไอ้นักเรียนคนหนึ่งเอาปืนไปยิงเพื่อนตายเนี่ยนะเธอบอกเหตุการณ์นี้ไม่มีจริงค่ะโอ้แล้วก็รวมทั้งไอ้ที่คอนเนติคัตไอ้เด็กอนุบาลถูกฆ่านะเธอบอกทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่เดโมแครตกุขึ้นฉากสร้างฉากหรือไม่มีจะเกิดขึ้นจริงค่ะสุดโต่งมากเลยนะคือมันวิปริตไปหมดแต่มันมีคนเชื่อแล้วเขาส่งเธอเป็นส.ส.เข้าอ่ะเพราะฉะนั้นเดโมแครตก็จะเสนอให้ลงมติ
ไม่คือก่อนอื่นเขาเจรจากับวิภาควิจารณ์คุณอย่าส่งเนี่ยคนนี้เข้ามาเป็นกรรมธิการที่การศึกษาและทุกคณะเลยทุกคณะเลยไอ้ตัวไอ้เควินแมคคาร์ตี้อ่ะซึ่งเป็นผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาเป็นส.ส.จากแคลิฟอร์เนียบอกว่าให้ไปเจรจาคนที่เป็นผู้ใหญ่ของเดโมแครตไงบอกให้เธอออกมาจากกรรมธิการเยมาจูรี่ก็ตอบโต้เลยบอกจำไว้นะวันหน้านะอีก2ปีเนี่ยเราจะเป็นเสียงข้างมากในสภาล่างเขาพูดถึงรีพับลิกันแล้วเราจะทำกับพวกเธออย่างที่พวกคุณกำลังทำกับเราพูดถึงเดโมแครตคือจะปลดคนออกจากไอ้กรรมธิการอะไรต่างๆเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีพวกบ้าอย่างนี้เยอะเลยค่ะคือต้องขับออกไปให้ได้ไปนั่งกรรมธิการการศึกษาด้วยนะคะอาจารย์โอ้โหแบบล้มปลุกปันปวดมากกรรมธิการเลยจะไม่ให้แกเป็นกรรมธิการแกก็บอกฉันเป็นตัวแทนคุณทำอย่างนี้กับฉันได้ไงอย่างนี้พวกสสก็ต้องเสียงดังเพราะว่ามันก็จริงๆอ่ะไอ้คนมันโหวตให้เธอเข้ามาแปลกมากคือยังได้รับเลือกเข้ามาอีกอ่ะก็ไม่มีกลุ่มของเขาที่เชื่อคนเชื่อ74ล้านคนนะที่ลงคะแนนให้ทรัมป์นะยังไม่รู้ว่า74ล้านคนเนี่ยประมาณ 70-80% เชื่อแบบนั้นนะของ74ล้านเนี่ยเชื่อว่าทรัมป์ถูกโกงแล้วทรัมป์เนี่ยจะมาปลดปล่อยแล้วก็ถ้าไบเดนมาเนี่ยจะต้องไปอยู่ใต้ตีนของจีนจะต้องเรียนภาษาจีนแล้วก็เด็กก็จะอยู่ในอันตรายเลยต่างๆโอ้โหความปั่นป่วนของประชาธิปไตยที่นั่นเนี่ยน่าปวดหัวจริงๆนะคะอาจารย์เดี๋ยวเราคงได้มีปืนด้วยสำคัญของเรายังถ้าแตกแยกนะยังไม่พกปืนหลากันนะไอ้ที่นั่นพกปืนกันพกปืนเลยใช่นะคะอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจัดการสำหรับภารกิจของคุณไบเดนอีกด้านนึงเรื่องทรัมป์เหรอได้ไหมได้ค่ะไอ้ทนายของเขานะมาลาออกรวดเดียว5คนเลยเตรียมสำหรับ impeachment นะแก้ต่างให้ทรัมป์นะคะก็เพราะว่าเขาจะใช้ประเด็นสู้ทางกฎหมายเขาจะบอกว่าก็ในเมื่อทรัมป์มันออกมาแล้วแล้วคุณจะไปถอนคนที่ออกมาได้ยังไงใช่ไหมคะเขาจะประเด็นเขาจะเป็นอย่างนี้คุณทรัมป์บอกไม่ได้คุณต้องให้น้ำหนักว่าเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้โกงอันนี้พูดเหมือนที่พม่าเลยนะฮะ เพราะว่าทำเนี่ยชนะคุณต้องยกอันนี้เป็นประเด็นเอกไอ้ทนายทั้งหมดลาออกเลยลาออกเลยเขาจะใช้ประเด็นกฎหมายคนละประเด็นกัน แล้วก็จ้างมาใหม่อันนี้ คนนี้ก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะฮะ เขาก็จะใช้ประเด็นอย่างนี้เขาเรียกว่า first amendment ก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งแรกที่บอกว่าคุณทรัมป์มีสิทธิที่จะพูดอะไรก็ได้อันนี้มันจะทำลายประชาธิปไตยมันจะกินตัวมันเองค่ะเพราะว่าที่นั่นก็จะพูดบ้าบอไอ้นาซีจะพูดอะไรได้ทั้งหมดเลยคุณไม่ห้ามคุณไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิในการพูดและรวมทั้ง Facebook หรือว่า Twitter จะห้ามมาทรัมป์พูดเนี่ยไม่ได้มันขัดต่อรัฐธรรมนูญข้อนี้ที่แก้ไขแล้วนี่เขาจะประเด็นที่เขาจะสู้เพราะฉะนั้นทรัมป์พูดได้แต่มันขึ้นอยู่กับใครไปบุกสภาไม่เกี่ยวกับทรัมป์เขาบอกเขาบอกว่าทรัมป์มีสิทธิที่จะพูดมีประเด็นที่เขาจะสู้แบบนี้จะสู้ด้วยวิธีนี้นะว่าจะรอดไหมนะคะอาจารย์นะคะส่วนเรื่องของคุณไบเดนกับภารกิจที่กำลังดำเนินอยู่ตอนนี้เรื่องของวัคซีนก็เห็นว่าเดินหน้าไปได้ดีนะคะอาจารย์โอ้ดีมากเลยอ่ะเขาก็จัดที่เขาเปิดสนามกีฬาเขาเปิดร้านทั้งหมดเลยไม่ใช่แต่วอลกรีนใครก็ได้ใครไปฉีดมันจะได้มีสถานที่ไปฉีดเนี่ยฮะไปนั่งฉีดยาที่เข้าแขนอ่ะแล้วก็เขาก็พบว่าไอ้วัคซีนหายไปเท่าไหร่20 ล้านโดสอ่ะไม่รู้หายไปยังไงค่ะอาจารย์ก็เพราะว่ามันเละเทะไงฮะทำบัญชีอะไรเพราะคุณทรัมป์มาแย่แสแล้วตอนนั้นนะแล้วก็สองบางทีมันไปแช่ไว้ในตู้เย็นฮะแล้วมันหมดอายุฮะเพราะว่ามันต้องฉีดฉีดคราวนี้เขาก็กล่าวว่าเขาจะเก็บเอาไว้เพื่อจะไปฉีดรอบสองให้กับไอ้คนที่ฉีดไปแล้วเข็มแรกไงวันนี้นโยบายใหม่ฟาวี่บอกให้ตะลุยเลยอย่าทิ้งไว้ในตู้เย็นไปถึงฉีดให้หมดเลยนะฮะเพราะว่ามันมีหมอที่มาเสนอบอกว่าไม่ต้องรอสองอาทิตย์แล้วมาฉีดเข็มสองสามอาทิตย์สี่ที่เขาบอกอาทิตย์ก็ได้ที่อังกฤษกำลังทำนะฮะหรือไปปีหน้าเลยก็ได้ไปฉีดเข็มสองอ่ะนะฮะสำหรับไฟเซอร์โมเดอร์นาแต่ถ้าเป็นJ&Jนี่เข็มเดียวมันยิ่งสบายใหญ่เพราะฉะนั้นตอนนี้จะลุยไปนะวันหนึ่งเกินล้านแล้วค่ะก็เป็นวันละ1,500,000ค่ะเพิ่มที่สำหรับฉีดนะตอนเขาบอกว่าร้อยวัน100 ล้านโดสใช่ไหมคะได้เลยสบายดูเลยไม่น่าจะมีปัญหาค่ะนะคะอัตราการติดเชื้อก็น่าจะลดลงได้แล้วตรงนี้ค่ะฟาวฟี่เขาชี้อย่างนี้คุณเก๋ต้องเน้นประเด็นฟาวฟี่เขาบอกว่าเพื่อจะกันแม่ไอ้ตัวกลายพันธุ์มันขยายเดี๋ยวตอนนี้มันเริ่มมีกลายพันธุ์ใช่ไหมคือต้องตะลุยฉีดให้ได้เป็นตั้งวอลตั้งกำแพงไว้กันเลยโดยฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเพราะว่าไอ้ตัวที่มันจะกลายพันธุ์มันจะหาที่อาศัยใหม่ไม่ได้ไงเพราะว่าไอ้คนนั้นเขาคบกันเอาไว้แล้วเขาฉีดวัคซีนก่อนที่จะกลายพันธุ์ก็ไปเจอกำแพงอันนี้เพราะนั้นฉีดให้มากที่สุดเลยเข็มแรกอันนี้เป็นวิธีของอเมริกาอ๋อนะเพราะตอนนี้กลายพันธุ์น่ากลัวมากๆนะคะอาจารย์หลายอันเลยแต่มันจะไม่มีที่อาศัยแล้วเพราะว่าเขาฉีดวัคซีนก่อนที่มันจะกลายพันธุ์ก็จบไปเลยนะคะส่วนเรื่องเศรษฐกิจคุณไบเดนพยายามจะ
ดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เห็นมีการเปิดทำเนียบขาวคุยทั้งเดโมแครตทั้งรีพับลิกันนะคะอาจารย์เพื่อที่ก็คือแต่แรกเขาส่งตัวแทนเข้าก่อนนะอาวุโสเดโมแครตแล้วก็คุมกับประชุมกับตัวแทนทางเวอร์ชวลนะเอาไม่พอประธานวีเล่นเองอีกนะฮะแล้วก็พูดว่าเราจะเดินหน้าคืออย่างนี้ค่ะมันจะเป็นไบพาร์ติซันหรือมันจะเป็นพรรคเดียวคือเดโมแครตปลุยกันเลย50แล้วก็เอารองประธานาธิบดีลงมาก็เป็น51ใช่ไหมฮะมันก็มีสิทธิ์แต่ตอนนี้ก็แปลว่าคุณประกาศสงครามกับรีพับลิกันซึ่งมันจะทำใหไอ้ที่เขาออก executive order ทั้งหมดตอนนี้มันเยอะเลยเลยหลายอันแล้วนะมันก็จะต้องไปเป็นกฎหมายคราวนี้ก็จะถูกแรงต้านจาก Republican ไอ้กฎหมายร่างกฎหมายที่จะผ่านเนี่ยเพราะนั้นถ้าร่วมมือดีๆตั้งแต่ต้นเป็น bipartisan เนี่ยมันก็จะทำให้หลายอย่างคลอดออกมาได้ในอนาคตนะฮะเพียงแต่เขาแล้วคราวนี้เขาก็กลัวอย่างยิ่งเขาเดโมแครตก็บอกว่าสมัยโอบามานะตอนโอบามาแคร์จะออกมานะฮะตอนนั้นก็เป็นเสียงข้างมากเป็นเดี๋ยวก่อนเป็นเดโมแครตค่ะแล้วก็อยู่แป๊บเดียวก็เปลี่ยนเป็นรีพับลิกันสภาล่างเนี่ยนะแล้ววุฒิสภาตอนนั้นเดโมแครตยอมค่ะยอมรีพับลิกันบอกเฮ้ยเรามากอดคอกันไบพาร์ติซันนะแล้วรีพับลิกันก็แกล้งดึงเรื่องซะยาวเลยนะฮะแล้วพอออกมานะมันผิดตัวล่างเลยมันผิดฝาผิดตัวเปลี่ยนไปหมดเลยเดโมแครตก็เรียนรู้บอกฉันไม่รอและฉันจะหักคอเลยนะฮะเพราะนั้นตอนนี้ก็มันก็เข้าขู่แบบนี้แต่ตอนหลังนี่มิชแมคคอนเนลยอมแล้วนี่ฮะเขายอมบอกว่าเขาจะเป็นไบพาร์ติซันก็คือจะให้มีการร่วมกันคิดแล้วก็แก้นี่แก้หน่อยต่อรองคืออย่าช้าก็แล้วกันเพราะช้าเนี่ยนะเดโมแครตนี่จะเสียนะคะเดี๋ยวต้องพยายามดันออกมาให้ได้ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยนะคะโดยประเด็นของริพับลิกันก็บอกก้อนนี่มันสูงไปมิทรอมนี่บอกตัดลงมาหน่อยได้ไหมแล้วผ่านไปหยกไอ้ 900,000 เนี่ยนี่จะเอาอีกเกือบ2ล้านล้านเนี่ยลดมาหน่อยสิไอ้แจกเช็คก้อนโตอะไรเนี่ยเพราะว่าเดโมแครตก็ชอบอยู่แล้วเนี่ยเขาอยากให้คนเนี่ยสบายใจมีเงินใช้แล้วก็จะได้เป็นทาสที่เดโมแครตมันก็เป็นการเมืองด้วยหน่อยประชานิยมหน่อยคนมันก็ไม่มีกินอยู่แล้วใช่นะคะตอนนี้มันมีประเด็นแทรกมาค่ะอาจารย์ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังแย่นะคะในสหรัฐมีประเด็นเรื่องของตลาดหุ้นฮือฮามากเลย2สัปดาห์ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะร้านนี้นะเขาขายวิดีโออะไรให้เช่าอะไรแบบนี้นะเขาชื่อว่าเกมสต็อปค่ะเล่นเกมเกิร์มเนี่ยนะมีอยู่ 5,000 สาขาค่ะคิดดู 5,000 สาขานี่มันต้นทุนมันขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวนี้คนมันซื้อออนไลน์เพราะนั้นไอ้ธุรกิจอันนี้มันมีแต่เล็กลงแล้วมันจะต้องเล็กใช่ไหมคะปิดสาขาอะไรตามเรื่องคือนี้ไอ้ทางฝ่ายไอ้ hedge fund นี่ก็ร้ายมากเลยก็ทำพิธีนะครับก็ไปช็อตเซลล์คือขายล่วงหน้าแล้วก็จะไปซื้อหุ้นเวลาที่ยิ่งขายมันถล่มราคาหุ้นนี่มันก็ตกลงมาเขาก็จะไปซื้อหุ้นในราคาถูกแล้วมาโป๊กไอ้ที่เขาขายไปตอนนั้นนะเขาเป็นตลาดล่วงหน้าขายก็ปรากฏว่าถูกดัดหลังค่ะเพราะว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยเขาก็เจ็บใจไอ้พวก hedge fund เนี่ยมันทำแบบนี้แล้วก็เอาละ 5,000 สาขายังไงก็เข้าไปอุ้มเอาไว้ก่อนไปซื้อนะคะทั้งหมด8ล้านคนน่ะคนละเล็กคนละน้อยก็อุ้มไอ้หุ้นของ GameStop เอาไว้นะราคามันก็สูงเพราะนั้นราคาในอนาคตแทนที่มันจะลดลงและไอ้ hedge fund จะมาซื้อราคาถูกมันก็ไม่ได้แล้วมันกลายเป็นราคามันสูงขึ้นเรื่อยๆมันก็ขาดทุนน่ะย่อยยับเลยค่ะ hedge fund หลายรายทีนี้มันก็ดันราคาขึ้นไปเป็นหลายร้อยเลยจากไอ้ประมาณ2เหรียญ2เหรียญนะทีนี้ในที่สุดนี้นะมันก็ปั่นป่วนค่ะเพราะว่าพอให้ฟันขาดทุนเขาก็ต้องไปขายสินทรัพย์ไปขายหุ้นที่อื่นรวมทั้งที่ประเทศไทยเอาเงินไปโป้ที่เขาขาดทุนนะเพราะเขาจะต้องไปซื้อหุ้นในอนาคตที่มันราคาแพงอ่ะปั่นป่วนไปหมดเลยนี่ก็คือเนี่ยตลาดเสรีมันแย่แบบนี้ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเจเน็ตเยเลนก็เลยจะเรียกประชุมทั้งกรตอะไรต่างๆมารวมกันว่าจะเป็นไงเพราะตลาดเสรีคุณไปคุมอะไรเขาไม่ได้แต่บางทีมันก็คือมันถล่มแล้วอีกทีเฮดฟันมันชอบถล่มอีลอนมัสก์โดนมาแล้วอ่ะคุณเก๋ยังบ้านแม่แกท่านจะคลั่งตายเลยตอนนั้นแกผลิตรถยนต์ยังไม่ได้ที่จีนเฮดฟันมันก็เข้าไปแล้วเฮดฟันที่นั่นมันยิ่งใหญ่มากเลยมันเข้าไปซื้อในอนาคตเนี่ยซื้อหุ้นในออปชันในอนาคตเนี่ยแล้วก็ไว้ในมันเข้าไปขายก่อนทั่วทีแล้วค่อยไปซื้อราคาถูกในอนาคตอีลอนมัสก์ก็เลยมึนหัวอีลอนมัสก์ก็เลยเข้าข้างไอ้พวกรีเทลเทรดเดอร์เนี่ยไอ้พวกนักรีเทลอินเวสเตอร์นักลงทุนรายจิ๋วเนี่ยซึ่งมีเงินไม่มากแต่เขารวมหัวกันแล้วเป็นเด็กๆทั้งนั้นอ่ะส่วนใหญ่อายุยังน้อยแล้วก็ลงทุนแล้วก็ไม่มีเงินเป็นถุงเป็นถังแต่เขารวมกันติดค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวอลล์สตรีทแต่อาจจะไม่เกิดในประเทศไทยเพราะเฮดฟันของเราก็ไม่ถึงขนาดนี้มีน้อยแล้วก็ไม่ได้ทำแบบนี้ค่ะเห็นบอกกรรมธิการสภาจะมีการสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าเขาบอกว่าลิซเวตวอร์เรนเนี่ยเขาเข้มเรื่องนี้อยู่แล้วเปิดเสรีแบบนี้ไม่ได้รัฐจะต้องเข้าไปดูแลก็เข้าไปดูแลนะคะนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นสอดแทรกขึ้นมาส่วนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐก็มีหลายเรื่องเข้ามาเนี่ยนโยบายต่างประเทศเต็มเลยที่กำลังรอทิศทางอยู่เช่น
กับอิหร่านจะเอายังไงนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าเดินหน้าได้เลยเจรจาเจรจาเพราะว่าเขาเป็นคนทำสำเร็จมาสมัยไบเดนกับโอบามาแล้วก็บลิงเคนนี้ก็เป็นตัวช่วยคนนั้นเลยคนนี้แต่ที่มันภูมิรัฐศาสตร์มันเปลี่ยนไปเพราะตอนนี้อิหร่านเขาก็เริ่มพัฒนาแล้วไงเขาหยุดมาสี่ปีคิดดูสิคุณเดินเครื่องยูเรเนียมแล้วฉีดเขาก็พัฒนาค่ะอันนี้มันก็เจรจามันก็ต้องเริ่มเจรจาใหม่ว่าจะเอายังไงแล้วคราวนี้อิหร่านก็ขู่ฟอดๆเลยบอกว่าอยู่ต้องเลิกความบาดก่อนไม่งั้นเราไม่เริ่มเจรจาก็เริ่มถือไพ่เหนือมืออะไรแบบนี้ค่ะนะคะเห็นบอกว่าคุณลูกเขยคุณทรัมป์ค่ะมีชื่อถูกเสนอชิงโนเบลด้วยค่ะอาจารย์ไม่อยากจะเชื่อนะคะไม่ใช่เดี๋ยวตกใจคุณเก๋เพราะว่าเราไม่เราทุกคนไม่ตระหนักนะว่ากลไกการเสนอโนเบลเนี่ยใครเสนอก็ได้ก็ได้มันไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะเสนออะไรไม่ใช่รางวัลยูเนสโกอะไรแบบนี้โนเบลใครเสนอก็ได้เสนอตัวเองค่ะนะฮะแล้วก็ต้องมีคน endorse อะไรแบบนี้ก็แน่ทีมเขาก็จะเห็นว่าโอ้โหเขาไปทำ deal of the century ไงฮะเขาบอกว่าอิสราเอลเนี่ยนะต้องไปทำสัมพันธ์กับประเทศอาหรับอ่ะกลุ่มอิสลามทั้งหลายเนี่ยแล้วเขาก็ทำมาแล้วกับอะไรนะ UAE นะฮะบาห์เรนอะไรเหล่านี้สันติภาพตัวออกกลางแบบปลอมๆใช่ไหมฮะใช่ซึ่งจริงๆอันนั้นเนี่ยนะมันทำให้บีบไอ้ความที่แต่ก่อนนี้อาหรับเนี่ยเขาจะไม่ดูดำดูดีกับอิสราเอลเพราะว่าเขามีประเด็นเรื่องปาเลสไตน์แล้วนาทีนี้คุณลูกเขยคนนี้ก็ไปย้ายสถานทูตอเมริกันไปอยู่ที่เยรูซาเล็มจากเทลอาวีฟนะฮะจะตั้งเมืองหลวงใหม่ของอิสราเอลแล้วก็เป็นปีเป็นคุยกับเนทันยาฮูแล้วก็ไอ้ deal of the century เนี่ยไอ้ฝั่งตะวันตกแม่น้ำจอร์แดนเนี่ยโอ้โหนิคมอิสราเอลเต็มไปหมดยิวนะฮะซึ่งเป็นแผ่นดินของปาเลสไตน์เพราะนั้นปาเลสไตน์ก็เล็กลงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาหรับแต่ก่อนเนี่ยก็รวมกับปาเลสไตน์แล้วพยายามกดดันอิสราเอลแต่นาทีนี้เนี่ยก็กลายเป็นมาจับมือกับอิสราเอลเพราะว่าอะไรคนไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆกับเงื่อนไขที่อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะขายอาวุธให้ประเทศอาหรับเหล่านี้อาวุธที่ทันสมัยมากอ่ะซึ่งแต่ก่อนพวกนี้จะซื้อไม่ได้ประเทศอาหรับเหล่านี้เพราะว่าระเบิดสิทธิมนุษยชนที่บ้านตัวเองไงอเมริกาตัวต่างประเทศก็ต้องประเมินบอกเฮ้ยขายไม่ได้ใน F-35 อะไรทั้งหลายเนี่ยแต่นาทีนี้จะขายให้แต่ขอให้คุณไปทำสัญญากับอิสราเอลวันนี้ข้อแรกเปลี่ยนเราต่อจะได้รางวัลโนเบลไม่มีทางหรอกไม่มีทางได้หรอกได้เสนอแค่นั้นเองก็แหมมีข่าวออกมาตื่นเต้นดีนะคะเราแวบต่อไปเลยเพราะเมื่อสักครู่นี้เราได้มีการเบรกไปรอบนึงแล้วไปดูเรื่องพม่านิดนึงค่ะข้างบ้านเรา มาแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเลยค่ะอาจารย์ยึดอำนาจเรียบร้อยแล้วใช่มันมีสัญญาณจากคนอื่นไม่รู้เพราะว่าไอ้การเลือกตั้งมันเกิดขึ้นที่อเมริกา3พฤศจิกายนนะพม่าวันที่8อ่ะ5วันหลังจากนั้นเลือกตั้งแล้ว NLD ถล่มทลายแล้วเหตุการณ์เหมือนอเมริกานี่ต้องเทียบว่าโอ้โหทำไมมัน2ประเทศมันเหมือนกันแบบคล้ายกันเลยคือไอ้ฝ่ายแพ้ไม่ยอมรับไม่ยอมแล้วก็บอกถูกโกงถูกโกงพูดเป็นทางผ่านเสียงตอกกล้องมินออนไลน์มาพูดหลายทีเลยนะฮะว่าเอ๊ะทำไมมีการโกงกกต.ไม่ติดกกต.ไม่ติดตามแล้วตรงนี้นะไอ้กกต.ก็บอกเฮ้ยไม่มีโกงเหมือนที่อเมริกาเป็นที่อเมริกาเลยคุณทรัมป์อเมริกานับ3รอบเลยที่จอร์เจียนับอีกกี่2รอบที่แอริโซนาอะไรเนี่ยมันก็ออกมาเป็นแบบนี้หมดก็พูดปาปาบอกเฮ้ยเราถูกโกงทหารถูกโกงก็พักของทหารมาได้มาประมาณ 17% นะฮะของทั้งหมดอ่ะNLD ล่อเขา 83-84% มากกว่าคนที่แล้วอีกอ่ะนะฮะซึ่งแล้ววันนั้นวันแรกที่เปิดสภาคือวันที่1กุมภาพันธ์ไงฮะสสใหม่แล้วตรงนี้ก็จะต้องรับรองรัฐบาลของสูจีใหม่อ่ะแล้วคราวนี้มันมีประเด็นว่าอีกในพลคนนี้บินออนไลน์เนี่ยแกต่ออายุมารอบนึงแล้วนะ60กเกษียณไว้ต่อไปแล้ว5ปีไอ้5ปีนี่จะหมดแล้ววันที่3กรกฎาคมนี่ค่ะก็แล้วแกก็ต้องคำนวณแล้วก็ชื่อแกไปห้อยอยู่แล้วว่าเป็น G ค่ะ Genocide ค่ะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โรฮิงญาเพราะฉะนั้นมีข่าวมาว่าองค์จีจะไม่ต่ออายุให้หรืออาจจะต่อ1ปีอะไรเงี้ยคือตำแหน่งที่คุมทหารได้ทั้งหมดเพราะนั้นเขาก็ต้องรีบทำไงฮะไม่งั้นแกจะเป็นจำเลยไอ้ Genocide ค่ะตอนนี้ก็ถูกบอยคอตอยู่แล้วเข้าไม่ได้หรอกในประเทศต่างๆในยุโรปอะไรแล้วโดยเฉพาะอเมริกาเขาชื่อมันเป็นเจโนไซด์อยู่ก็ทำร้ายพวกโรฮิงญาเผาทั้งหมู่บ้านฆ่าข่มขืนภายใต้คำสั่งของคุณมินออนไลน์เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ต้องมีทำมาเป็นแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณเก๋ต้อง
ทำตอนนี้เพราะเศรษฐกิจมันแย่ที่สุดทั้งโลกและที่พม่า มันก็ไม่มีจะต่ำกว่านี้แล้วถ้าทำตอนนี้กระทบเศรษฐกิจมันก็ไม่ต่ำไปกว่านี้มันก็ต้องทำตอนนี้ถ้าไปรอเศรษฐกิจฟื้นมันก็ทหารก็จะกลายเป็นว่าทำให้เศรษฐกิจพังนะตอนนี้ก็มีแต่มันจะเศรษฐกิจมันจะฟื้นขึ้นอ่ะนะคะนี่ก็เกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะ1ปีหลังจากนี้เดี๋ยวคงต้องดูว่าจะกลับสู่เส้นทางประชาธิปไตยได้หรือเปล่านะคะอาจารย์ค่ะแต่เพียงว่านิดนึงค่ะอเมริกาเองเนี่ยเขาก็ประกาศขู่ว่าเขาจะคว่ำบาตรคือเขาเลิกคว่ำบาตรมาแล้วตั้ง10ปีตอนที่เขาเริ่มเป็นประชาธิปไตยไงฮะ คือปล่อยอองซานซูจีออกมาตอนนั้นฮิลลารีไปที่นั่นจำได้นะฮะแล้วก็โอบามาอะไรต่างๆเนี่ยก็ลดไอ้การคว่ำบาตรลงเรื่อยเลยเพราะสมัยคลินตันนี่คว่ำบาตรมหาศาลแต่บทเรียนอเมริกาเจ็บแสบมากพอไปคว่ำนะฮะตอนนั้นเขาบอกว่าบริษัทอเมริกันเปิดประมูลจัดซื้อจัดจ้างที่สหรัฐเนี่ยในสมัยคลินตันนะฮะห้ามไม่ให้บริษัทที่เข้าประมูลเนี่ยเป็นบริษัทอเมริกันที่ไปลงทุนในพม่าโคกเคิร์กอะไรเนี่ยพังหมดเลยนะเข้าประมูลไม่ได้เลยนะหรือบริษัทลูกของบริษัทอเมริกันอันนั้นก็เปิดทางให้จีนเข้าไปแผ่อิทธิพลทางการเมืองการค้าการลงทุนและตอนนี้มีเบลแอนด์โรดด้วยเพราะฉะนั้นอเมริกาใช้สูตรเก่าไม่ได้แล้วค่ะคราวนี้ก็มีข่าวมาว่าเขาทำไงอะคุณเก๋จะใช้แบบคว่ำบาตรถอนออกมายูโรแคลถอนเถอะได้พังแล้วเพราะตอนนี้ก็ลงทุนไปเยอะแล้วนะแล้วคราวนี้มันก็เปิดทางให้จีนยิ่งใหญ่นะฮะเขาก็มีอินเดียเป็นไหนเป็นproxy ของอเมริกาหน่อยนะเขาบริจาคไอ้อะไรนะไอ้วัคซีนล้านโดสนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวแทนของอเมริกาหน่อยเนี่ยแต่ว่าขณะเดียวกันเขาให้ในพลมาร์คมิลลี่ค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยยกหูโทรศัพท์พูดกองทัพกับกองทัพเผื่อจะว่าจะทำยังไงเมื่อคุณตกลงกันไม่ได้เลือกตั้งเนี่ยจะนับคะแนนใหม่ไหมหรืออะไรแบบนี้คืออย่าแต่เขาก็ไม่ได้ฉีดรัฐธรรมนูญนะคุณเก๋เป็นการหาแชนเนลของทหารกับทหารนะฮะแทนที่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็รัฐบาลก็ต้องอย่างนี้ค่ะวันถัดมาเนี่ยบลิงเคนก็ประกาศไม่ใช้คำว่ายึดอำนาจนะเขาใช้คำว่ารัฐประหารเต็มที่เลยเพราะตรงนี้ในกฎหมายอเมริกันมันผ่านมาแล้วว่าถ้าประเทศใดเป็นรัฐประหารเนี่ยนะเขาจะตัดการช่วยเหลือนอกจากมนุษยธรรมก็คือว่าช่วยเหลือ NGO อะไรไม่ได้แต่ว่าส่งเงินให้กับรัฐบาลอะไรเงี้ยไม่ได้อันนี้ก็มันจะต้องมีกฎหมายของอเมริกาแต่กองทัพกับกองทัพเนี่ยอย่างน้อยเปิดอกคุยกันปรากฏมินออกไลน์ไม่รับโทรศัพท์เขารู้เหมือนกันว่าเขาถือไพ่เหนือมือเพราะตรงนี้อเมริกาก็ปล่อยพม่าไม่ได้อะทรัพยากรเยอะแยะน้ำมันเลยจีนก็เข้าไปหมดสิฮะใช่ใช่มันไม่ง่ายแบบเก่าค่ะมันต้องมีวิธีดีลต้องมีวิธีในการไบเดนเขาจะอย่างนี้เขาจะเอารวมกับสหภาพยุโรปกับบางประเทศในเอเชียญี่ปุ่นอะไรทั้งหลายเนี่ยที่จะค่อยๆกดดันว่าเจรจากันหน่อยไม่ได้เหรอทหารเนี่ยไม่ฉีดรัฐธรรมนูญเนี่ยกับฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายประชาธิปไตยอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องติดตามดูกันต่อเรื่องยาวสำหรับพม่านะคะส่วนมีเก็บตกเล็กๆน้อยๆค่ะอาจารย์ดีใจกับสปุตนิกนะคะสรุปใช้ได้นะคะอาจารย์ของรัสเซียค่ะวัคซีนของรัสเซียใช่ใช่ก็สูงนะ efficacy ของเขาเท่าไหร่เราจำไม่ได้92ค่ะอาจารย์เออใช่คือแต่ก่อนเนี่ยตะวันตกก็โจมตีเอกสองบริษัทของจีนไม่ใช่ไม่ใช่สองมากกว่าสองนะของจีนนี่หลายเจ้านะฮะของจีนหลายเจ้าแล้วก็มีของรัสเซียนะฮะแล้วก็มีอะไรฟาร์มซีโนฟาร์มฟาร์มาอะไรอย่างนี้นะฮะเออใช่แวกฟาร์มหรืออะไรเนี้ยนะฮะแล้วก็สปุตนิกด้วยก็ถูกต่อว่าเพราะเขาไม่ทริปเขาไม่รายงานหรือมารีพอร์ตอ่ะไอการทำคลินิคอลทริอัลไม่ออกมาไม่ออกคือนี่เราจะใช้ในประเทศอื่นเนี่ยอย่างของรัสเซียนี่จะใช้นึกไม่ออกเลยประเทศหลายประเทศที่เริ่มจะใช้เขาเนี่ยนะมันต้องขออนุมัติอย.ของประเทศนั้นๆไงฮะก็ต้องเอาไอหลักฐานวารสารคลินิคอลทริอัลให้เขานะแบบอย.ของไทยก็ต้องเอาส่งมาก็ถึงได้เห็นว่าเฮ้ยเขาผ่านเยอะแล้วก็แลนเซ็ตเนี่ยของอังกฤษเนี่ยนิตยสารทางการแพทย์เขาก็รับรองเอารายงานรับรองว่ามันก็สูงนะอะไรแบบนี้มันก็เก่งอะตอนแรกเก่งรัสเซียตอนแรกที่เห็นชื่อปูตินคนก็กลัวกันนะคะว่าแบบเอ๊ะของจริงหรือเปล่าการมีการเมืองเข้ามาด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่รู้สึกปูตินยังไม่ได้ฉีดเลยนะฮะได้ฉีดไหมฮะยังเหรอฮะยังอะยังไม่มีข่าวมาเลยแต่เขาก็ป้องกันเขาจะมีอุโมงค์ฆ่าเชื้อเวลาใครจะไปหาเขาเนี่ยต้องผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อเพื่อให้แน่ใจไม่มีข่าวว่าเขาฉีดนะฮะแต่ลูกเขาฉีดลูกเขาฉีดแล้วอะลูกสาวไงค่ะที่อังกฤษเรื่องของโควิดทำให้ทหารผ่านศึกท่านนึงค่ะร้อยเอกเซอร์ทอมมัวนะคะเป็นขวัญใจชาวอังกฤษเลย
เสียชีวิตแล้วค่ะอาจารย์นะคะเศร้ามากเลยเศร้ามากตายอย่างมีความสุขนะเพราะเขาได้ทำมากมายเขาระดมทุนช่วยในช่วงอายุ99แกก็เดินกับไอ้เครื่องที่ใช้เดินนะฮะลูกล้อนะแล้วก็ถ่ายทอดคนก็ให้กำลังใจบอกว่าถ้าเขาเดินหนึ่งรอบเนี่ยคนก็จะบริจาคเงินเข้ามาได้ทั้งเท่าไหร่นะ14 ล้านพาวด์เลยนะฮะโอ้เยอะนะเยอะเหมือนกันนะเป็นพันกว่าล้านบาทใช่พันกว่าล้านบาทก็สรุปว่าอย่างนี้ค่ะจนได้เป็นไนท์อ่ะเป็นอะไรนะอัศวินสมเด็จพระราชินีเนี่ยท่านก็ติดตามเพราะท่านก็ประชวรอายุมากนะท่านเท่าไหร่นะ95 96นะคุณทอมมัวนี่100ปีคุณทอมมัว100ปีใช่ค่ะอาจารย์100ปีก็ได้ดูก็เป็นกำลังใจตื่นเต้นก็ให้กำลังใจสำหรับทุกคนว่าต้องออกกำลังกายแล้วก็ให้จิตใจดีอะไรเงี้ยแต่ท่านก็เลยติดเชื้อไอ้นิโมเนียปอดบวมแล้วก็โควิดแต่ท่านก็หาเงินให้ทั้งหน่วยแพทย์แล้วก็ทหารอะไรทั้งหลายแล้วสมเด็จพระราชินีท่านก็ติดตามข่าวพอตายไปท่านก็ส่งเมสเซจแสดงความเสียใจแล้วทั้งประเทศนายกก็ออกมาบอกว่าชีวิตของคนนี้มีค่ามากทำให้คนมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นบุคคลที่สู้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองแล้วมาแพ้โควิดเนี่ยรอดสงครามมาได้แต่สงครามกับโควิดก็ยังไม่รอดแต่ก็ที่น่านี่ด้านดีใจคือจากไปแบบมีคุณค่าเพราะช่วยสังคมมีคุณค่ามากนะคะงั้นก็เอาเรื่องของคุณทอมมัวเป็นตัวพูดคุยกันในเรื่องสุดท้ายส่งไว้เป็นตัวอย่างเลยนะในสังคมนะถ้ามีคนแบบนี้เยอะๆเนี่ยคือสังคมมันก็เดินหน้าต่อไปได้ขนาดเขาอายุ100ปีแล้วนะฮะอาจารย์คือได้ค่ะทำประโยชน์จนนาทีสุดท้ายเซอร์ทอมเขาเรียกกันเซอร์ทอมนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันต่อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่กับรอบบ้านเราสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ